ถนนทางเข้าบ้านหัวแม่ลากาใต้และบ้านแม่โกปีตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกดินโคลนปิดทับค่ะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหมู่บ้านได้ทำให้อบต.แม่ยวมน้อยและอำเภอขุนยวมต้องใช้รถแบ็คโฮและเครื่องจักรมาเปิดเส้นทางขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจเดินเท้าระยะทางกว่า3กิโลเมตรเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งระหว่างทางก็ได้พบกับชาวบ้านที่เดินออกมาขอความช่วยเหลือค่ะเพราะหมู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ดีสไลด์โลกไม่ตรงใหญ่นั้นเต็มหมู่บ้านเลยครับเราอยู่กินยังไงอะครับกินยังไงตอนนี้ก็มันอยู่อาศัยที่โรงเรียนมาอยู่โรงเรียนอย่างเดียวครับน้ำมันมากี่โมงอะครับน้ำมาประมาณ4โมงครับไม่มีใครเป็นอะไรนะครับมีคนเสียชีวิต1คนครับก็จำมันอันนี้กลามทานปนานที่โซอยู่ครับที่โรงเรียนเนี่ยเพราะว่าที่บ้านก็อยู่ไม่ได้แล้วน้ำพัดเหมือนกันบ้านเสียหายเยอะไหมครับบ้านเสียหายเยอะครับที่บ้านนี่เสียหายห้านหลักคันเรือนครับชาวบ้านหัวแม่ลากะใต้ต้องอพยพไปอยู่ที่โรงเรียนโบสถ์แล้วก็กระท่อมกลางป่านะครับเพราะว่าบ้านเรือนเสียหายอย่างหนักครับจากน้ำป่าอย่างครอบครัวของหญิงชาติพันธ์อายุกว่า100ปีบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงที่สุดในชีวิตครับใหญ่ว่าอายุใหญ่นี่ประมาณ120ใหญ่ว่าตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยเห็นน้ำท่วมแบบนี้เลยค่ะถ้าจะท่วมนี่ก็ท่วมแค่เล็กๆน้อยๆเมื่อเดินเท้าไปถึงที่บ้านหัวแม่ลากาใต้ค่ะก็พบว่ามีสภาพเป็นแบบนี้นะคะบ้านเรือนถูกน้ำป่าพัดเสียหายไป 5-6 หลังมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนค่ะมันไหลลงมามันเลยทานที่ไปบ้านอื่นครับไปบ้านกุปีไปหายเสียหายหมดเลยทับรถกระบะแล้วก็รถไถนาแล้วท่อประปานะครับแล้วก็รถเครื่องคันนึงไปกับน้ำหมดเลยครับพังหมดเลยครับแต่ผู้เสียหายครับเมื่อคืนนี้พักอยู่ยังไงอยู่โรงเรียนนี่ครับครับรอเพราะว่าที่โรงเรียนมีโซลาร์เซลล์อยู่และจุดนี้ไม่มีไฟก็เข้ามาน้ำกำลังยังไม่อยู่นะครับใหญ่อยู่เข้ามาไม่ได้ของเนี่ยเข้ามาไม่ได้ครับหิวก็อดทนไว้น้ำก็ไม่มีเพราะว่าน้ำปลาขาดหมดเลยแข็งก็ลำบากอยู่นะครับตอนนี้จะนี่ต้องรอหน่วยงานอย่างเดียวมั้งครับครับจำเป็นนะครับเพราะว่าหมดกำลังใจไม่รู้จะทำยังไงเนาะภาพมุมสูงบ้านหัวแม่ลากาใต้ค่ะจะเห็นว่าชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่เชิงเขาแล้วก็เวลานี้ดินมีสภาพอุ้มน้ำบางช่วงจะสังเกตเห็นรอยแยกรอยแตกโคลนถล่มและดินสไลด์ทำให้ชาวบ้านยังเผชิญกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีฝนตกลงมาซ้ำค่ะ